Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนไทยเรนท์คาร์เช่ารถโทเลนะ1647เที่ยวให้สนุกนะครับช่วงเป็นเงินเป็นทองสวัสดีปีใหม่ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101นะครับปีใหม่ปีนี้ปี2561ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในเรื่องของการลงทุนนะครับขอให้ลงทุนอย่างมีสติมีหลักการมีการวางแผนการเงินมีการวางแผนการลงทุนเพื่อนำไปสู่เป้าหมายก็คือการเกษียณอย่างมีความสุขนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับเคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมครับที่เขาบอกว่าจงกลัวเวลาที่คนอื่นกำลังโลภและจงโลภเมื่อเวลาที่คนอื่นกลัวนะครับนี่เป็นคำกล่าวของคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์นั่นเองที่คุณปู่บอกแบบนี้ก็เพราะว่าปู่วอร์เรนเนี่ยพบความจริงที่ว่าคนส่วนใหญ่มักจะถูกอารมณ์ของตลาดในครอบงำจนทำให้ขาดความเป็นกลางไปแล้วก็ทำให้ตัดสินใจลงทุนผิดพลาดการจะประสบความสำเร็จในการลงทุนได้นั้นนักลงทุนต้องเลิกทำตามคนอื่นต้องแตกต่างและควรจะยึดมั่นในหลักการและประเมินมูลค่าหุ้นของตัวเองให้ดีนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับความสำเร็จในการลงทุนของคุณปู่วอร์เรน บัฟเฟตต์มีมาฝากกันนะครับแล้วก็เรียนเชิญคุณผู้ฟังที่รักนะครับในการกดถูกใจแฟนเพจ Money Plus by ยุทธนา Money Plus by ยุทธนาแล้วคลิกที่ไอคอนกำลังติดตามหรือว่า following แล้วเลือกเป็นเห็นโพสต์ก่อนหรือว่า see first นะครับเพียงเท่านี้ครับคุณผู้ฟังก็จะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของเราเรียนเชิญนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงแรกของรายการ Money Plus ในช่วงเป็นเงินเป็นทองคุณผู้ฟังครับธนาคารออมสินเปิดตัวแอปพลิเคชัน GSB Pay ที่ทำให้คุณสะดวกสบายครบจบง่ายภายในแอปเดียวนะครับซึ่งแอปพลิเคชัน GSB Pay นี้ธนาคารออมสินได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้ QR Code มาตรฐานเพื่อการชำระสินค้าและบริการในประเทศไทยได้สำเร็จเป็นธนาคารแรกที่สามารถรวบรวมบัตรเดบิตธนาคารออมสินและบัตรเครดิตทุกธนาคารเอาไว้ในแอปเดียวทำให้ลูกค้ามีความสะดวกสบายโดยไม่ต้องพกบัตรหลายใบไว้ในกระเป๋าอีกทั้งยังไม่ต้องพกเงินสดอีกด้วยสร้างความปลอดภัยให้กับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของทางผู้ขายแอปพลิเคชัน GSB Pay ทำให้ผู้ขายลดภาระในการจัดเก็บเงินสดลดความเสี่ยงในการรับธนบัตรปลอมไม่ต้องทำบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ขายที่มีหน้าร้านหรือผู้ขายที่ขายสินค้าออนไลน์ร่วมเปิดมิติใหม่ของการชำระค่าสินค้าและบริการที่เกิดประโยชน์ทั้งผู้ขายสินค้าและผู้ซื้อสินค้าโดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน GSB Pay ได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ Android และ iOS นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศหรือ GSB Call Center 1115และสามารถติดตามได้ที่สื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคารออมสินได้ทุกช่องทางได้แก่ www.gsb.or.th Facebook GSB Society Official Line GSB ธนาคารออมสินสนใจก็เชิญได้เลยนะครับช่วงแรกของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมนะครับให้คุณผู้ฟังนะครับไปติดตามดูนะครับว่าJanuary Effect ในปีนี้เนี่ยจะคึกคักเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนมุมมองในเรื่องธีมการลงทุนจากนักลงทุนสถาบันอย่างบลจ.ทาลิสมองหุ้นไทยจะเป็นอย่างไรรวมทั้งการวางแผนการเงินตั้งแต่ต้นปีจะส่งผลดีกับผู้ที่อยู่ในวัยทำงานยังไงบ้างนะครับผมเชิญท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนบลจ.ทาลิสคุณประภาสตันพิบูลศักดิ์หรือพี่หุยให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีปีใหม่ครับพี่หุยครับครับสวัสดีปีใหม่ครับพี่ยุทธครับพี่หุยครับJanuary Effect ปีนี้เนี่ยจะมาเร็วและแรงกว่าที่เราคาดการณ์กันไว้หรือเปล่าครับเนี่ยครับพี่หุยผมคิดว่าไม่น่าจะนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูสถิติย้อนหลังเนี่ยก็จะพบว่าในเดือนมกราเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นบวกเสมอไปมีบางปีเนี่ยติดลบก็มีครับแล้วก็จริงก็ไม่ได้บางปีก็หลายๆปีด้วยกันนะครับ
ถ้าจะพูดจากสถิติเก่าๆก็พูดได้ว่าจำนวนเดือนมกราที่บวกและลบเนี่ยใกล้เคียงกันพอๆกันเหรอครับพอๆกันครับเพียงแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัวเลขบวกหรือลบเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะเยอะนิดหนึ่งคำว่าเยอะนิดหนึ่งก็คือว่าบวกลบทีก็ 5-6% นะครับก็คืออาจจะเป็นเดือนที่ถ้าหากว่ามองภาพดีก็จะบวกเยอะนะครับของปีนั้นๆนะครับหรือถ้าหากว่ามองแล้วมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็อาจจะติดลบได้เยอะเช่นเดียวกันหมายถึงว่ามีโอกาสที่จะบวกแรงไปเลยหรือว่าติดลบหนักๆเลยก็ได้อย่างนั้นใช่ไหมครับก็ได้ครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมไปดูตัวเลขเก่าๆก็พบว่ามีหลายๆปีนะที่เดือนมกราเนี่ยติดลบ 3% 4% 5% แต่ทั้งปีเนี่ยหุ้นก็เป็นบวก 20 40 60% ก็มีอ๋อกับกลายเป็นหนังคนละม้วนถ้าเปรียบเทียบต้นปีกับปลายปีก็มีใช่ไหมครับมีครับมีครับดังนั้นเนี่ยเดือนเดียวก็ไม่ได้ชี้วัดอะไรนะครับครับสำหรับภาพทั้งปีนะครับครับแต่ดูเหมือนว่ามกราปีนี้เนี่ยจะเริ่มต้นได้อย่างร้อนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะคาดหวังอะไรได้แค่ไหนสำหรับ January Effect ในปีนี้ครับพี่หุยก็ถือว่าสตาร์ทปีนี้ดูดีหน่อยนะครับก็คงมีความหวังนิดนึงนะครับแต่ก็อย่าไปหวังอะไรมากนะครับเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าตลาดหุ้นเนี่ยต้องดูกันยาวๆนะครับแต่ถ้าว่าถ้าดูกันในระยะสั้นแล้วตลาดหุ้นบวกวันนึงแรงอาจจะลบวันนึงแรงก็ได้นะครับโดยภาพรวมๆเนี่ยผมก็ให้ตัวเลขเป็นว่าเดือนมกราคมก็ยังมีความเป็นไปได้ทั้งบวกทั้งลบนะครับไม่ได้หมายความว่าเปิดตลาดหุ้นมาต้นปีต้นสัปดาห์แล้วหุ้นขึ้นแล้วหมายความว่าหุ้นจะต้องขึ้นทั้งเดือนก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปก็เตรียมใจไว้ว่าตลาดหุ้นเดือนมกราคมเนี่ยจะแกว่งเยอะหน่อยนะครับแล้วแกว่งได้ทั้งบวกแล้วก็ลบเช่นเดียวกันนะครับครับคนที่มีประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวมาบ้างเนี่ยเคยคุยให้ผมฟังนะครับพี่หุยเขาบอกว่ายิ่งตลาดทำ all time high เนี่ยนะครับด้านหนึ่งก็คือมันหอมหวนนะแต่ว่ากลิ่นของความโลภเนี่ยแหมมันก็รุนแรงจังเลยก็เลยทำให้อดคิดไม่ได้เหมือนกันว่าเอ๊ะควรจะคิดเผื่อไว้ไหมว่าขึ้นแรงได้เนี่ยก็ลงแรงได้ด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นเนี่ยแม้จะมีออทามายให้เห็นเนี่ยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะขึ้นขาเดียวความผันผวนเนี่ยเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหรือเปล่าครับพี่หุยครับใช่ครับใช่ครับเพราะต้องอย่าลืมว่าเวลาหุ้นขึ้นมาทดสอบ all time high เนี่ยคนที่ถือหุ้นอยู่แล้วก็จะดีใจใช่นะแต่อีกใจนึงก็จะกลัวเหมือนกันนะครับก็อยากจะขายทำกำไรเพียงแต่ว่ากลัวว่าขายไปแล้วเดี๋ยวมันขึ้นต่อดังนั้นใจก็คือมีทั้งความกลัวและความโลภนะครับส่วนคนที่ยังไม่ได้เข้ามาลงทุนหรือลงทุนนิดหน่อยและยังถือเงินสดเยอะก็เช่นเดียวกันใจนึงก็คืออยากจะซื้อให้เยอะแต่อีกใจนึงก็ยังกลัวอยู่นะครับคือใจนึงเนี่ยกลัวจะตกรถไฟอีกใจนึงก็กลัวว่าซื้อไปแล้วเกิดมันปรับฐานลงมาทำไงใช่ครับใช่ครับแต่นั้นจริงๆในการที่ตลาดหุ้นทดสอบออทาไฮเนี่ยก็ยังมี2กลุ่มคนอยู่ดีนะครับที่มีทั้งความกลัวและความกล้านะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าในระดับนี้เนี่ยตลาดหุ้นมันก็ยังมีพลังไปได้เพราะว่ามันยังมีทั้ง2ขาอยู่จนกระทั่งถึงจุดที่ว่ามีแต่ความกล้าไม่มีความกลัวเลยนะครับคือไปที่ไหนก็ตามคนพูดถึงแต่เรื่องหุ้นนะครับแล้วคิดว่าหุ้นขึ้นอย่างเดียวนะครับไม่กลัวเลยหุ้นทดสอบระดับนี้ระดับนั้นไม่กลัวเดี๋ยวทะลุทะลุนะฮะถ้ามีคนพูดอย่างนี้กันเยอะๆเนี่ยอันนั้นแหละเริ่มน่ากลัวละนะครับถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าเริ่มน่ากลัวแล้วใช่ไหมพี่ใช่ครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีคนกลัวอยู่เยอะนะครับดังนั้นผมคิดว่ายังไม่น่ากลัวพี่วิครับถ้าพูดถึงทิศทางฟันโฟอ่ะเพราะว่าตอนปลายปีก็มีแอบเข้ามาบ้างแล้วก็ต้นปีก็เริ่มต้นได้การซื้อหนาแน่นพอสมควรพี่หุยมองต้นปีเนี่ยทิศทางฟันโฟของต่างชาติสำหรับหุ้นไทยเนี่ยเขาจะมาแบบอุ่นหนาฝาข้างไหมหรือว่าถ้ามีก็อาจจะมาเป็นรอบๆไปครับพี่หุยครับครับจริงๆในแง่ของภาพตลาดหุ้นไทยในปีที่แล้วก็ค่อนข้างดูดีนะครับเศรษฐกิจแรงต่างแต่ฝรั่งก็ยังเป็นเน็ตขายสุทธิอยู่เลยนะครับตั้ง 20,000 กว่าล้านมีอาจจะมาซื้อบ้างช่วงวัน2วันสุดท้ายของปีนึงแต่ผมว่าภาพในปีนี้เนี่ยก็ถึงแม้เศรษฐกิจยังฟื้นตัวเนี่ยแต่ผมคิดว่าภาพที่ยังไม่เปลี่ยนก็คือว่าเราก็ยังอยู่ในรัฐบาลที่ไม่ปกตินะครับซึ่งฝรั่งก็ให้น้ำหนักนี่พอสมควรนะครับผมเองก็ไม่ได้คาดหวังกับเงินฟันโฟที่จะมาจากต่างประเทศมากนะครับแล้วก็ผมคาดหวังกับผลประกอบการแล้วก็เศรษฐกิจไทยมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเศรษฐกิจไทยเติบโตได้ดีแล้วก็ผลประกอบการเติบโตได้ดีเป็นไปตามที่ประเมินกันไว้เนี่ยผมว่าตัวนั้นต่างหากที่จะทำให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยไปได้ดีถึงแม้จะมีฟันโฟออกก็ตามนะครับครับพี่วิครับบลจ.ทาริสเองมองหุ้นไทยปีนี้ปี61เนี่ย
สูงสุดแค่ไหนต่ำสุดแค่ไหนแล้วจะแกว่งเยอะไหมครับถ้าเทียบกับปีที่แล้วครับพี่หุยเราก็มองกรอบการเคลื่อนไหวของ P/E ratio หุ้นไทยปีนี้เนี่ยใกล้เคียงกับปี2017ที่เพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆนี้นะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ย P/E ratio ของตลาดหุ้นไทยเนี่ยแกว่งตัวอยู่ในกรอบประมาณสัก 15.3 เท่านะครับจนถึงประมาณสัก 17.6 เท่าในปีนี้เราคิดว่าจะแกว่งตัวมากขึ้นหน่อยน่าจะแกว่งอยู่ในกรอบสัก15เท่าถึง18เท่าหรือดีไม่ดีเนี่ยกรอบ18เท่าอาจจะขยับเป็น 18.5 ถึง19เท่าได้นะครับแต่ว่าเอากรอบที่เราคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงบน18เท่าจนถึง15เท่าเนี่ยนะครับดัชนีก็จะแกว่งตัวบนกำไรจะอยู่ประมาณสัก111บาทเนี่ยนะครับพอเอาไปคูณกับ15เท่ามันก็จะอยู่สักประมาณ 1,670นะครับถ้าเอา18เท่าไปคูณเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณ 2,400 จุดหรือ 2,000 จุดนะครับฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้สูงที่ดัชนีหุ้นไทยเนี่ยจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบนี้นะครับประมาณสัก 1,650 จนถึงประมาณเกือบ 2,000 จุดได้นะครับก็ถือว่าแกว่งเยอะเลยนะครับพี่วิครับครับก็ยังไม่มากนักเพราะปกติหุ้นไทยในอดีตจะแกว่งตัวสักประมาณ 30%ครับปีนี้เราให้แกว่งตัวเพียงแค่ประมาณแค่ 20% เท่านั้นเองคือ15ไปเป็น18เท่า P เนี่ยก็ถือได้ว่าแกว่งตัวไม่มากถ้าตลาดหุ้นแกว่งตัวไปอยู่ระดับ 25% เนี่ยนั่นหมายความว่าดัชนีหุ้นไทยเนี่ยจะทะลุเกิน 2,000 จุดไปเลยนะครับนะครับดังนั้นเนี่ยมุมมองของบลจ. ทาริสนะครับมองหุ้นไทยปีนี้ปี61นะครับมีโอกาสแกว่งพอควรเลยล่ะแนวรับด้านล่างแถวๆ 1,650 จุดแนวต้านด้านบนเนี่ยแถวๆ 2,000 จุดนะครับประมาณนี้นะครับพี่อุ๋ยครับก็แสดงว่ามีมุมมองที่ดีต่อหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องด้วยผมใช้คำนี้ได้ไหมครับพี่อุ๋ยครับครับก็หลักๆก็คงเป็นเรื่องผลประกอบการที่ยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ปีนี้จะเติบโตมากกว่าปีที่แล้วนะครับครับเราก็เลยมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องนะครับครับแล้วก็ปกติเราอาจจะคุ้นชินว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นไทยอาจจะบวกปีลบปีบวกปีลบปีนะครับครับแล้วก็มีความกังวลว่านี่หุ้นไทยบวกมา2ปีติดต่อกันแล้วนะตั้ง30กว่าเปอร์เซ็นต์ปีนี้จะยังไปต่อไว้อีกเหรอจะยังไปต่อไว้อีกเหรอถ้าไปดูประวัติศาสตร์ก็มีครับที่ตลาดหุ้นไทยบวกติดต่อกัน3ปีหรือเกิน3ปีนะครับแต่เงื่อนไขที่จะทำให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยบวกได้อย่างต่อเนื่องได้เป็นเวลาหลายๆปีเนี่ยองค์ประกอบที่สำคัญมากๆเลยก็คือการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่จะต้องมีการเจริญเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ต่อเนื่องรวมทั้งผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนด้วยนะครับที่จำเป็นจะต้องมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะซึ่งหลายปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะไม่ต่อเนื่องจะสะดุดนะครับเศรษฐกิจดีปีนึงไม่ดีปีนึงนะครับแต่2ปีที่ผ่านมาเราเริ่มเห็นเศรษฐกิจเนี่ยโตจากฐานล่างหรือต่ำมากๆนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยดีขึ้นแต่คนโดยทั่วไปเนี่ยหรือในธุรกิจลากยากก็ยังรู้สึกว่าเศรษฐกิจไม่ดีอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยหมายความว่าเศรษฐกิจควรจะต้องดีกว่านี้อีกจะทำให้ประชาชนโดยทั่วไปรู้สึกดีขึ้นเท่าที่ฟังดูแล้วเนี่ยมุมมองพี่หุยก็คือว่าปีนี้ตลาดหุ้นไทยมีโอกาสทำแฮตทริกบวก3ปีติดต่อกันก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงอย่างนั้นใช่ไหมครับพี่หุยครับใช่ครับใช่ครับเอาละครับปีนี้ปี61เนี่ยพี่หุยบอกว่าจะเป็นปีของหุ้นใหญ่หรือเป็นปีของหุ้นกลางเล็กกันแน่ครับพี่หุยครับผมคิดว่าหุ้นใหญ่เนี่ยยังไม่แพงนะครับดังนั้นเนี่ยโอกาสในการที่หุ้นใหญ่จะปรับตัวขึ้นเป็นตัวนำตลาดหุ้นเนี่ยผมคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตลาดหุ้นไทยมันก็จะมีเป็นรอบๆไปนะครับหุ้นกลางหุ้นเล็กเนี่ยผมก็ยังคิดว่ายังปรับตัวขึ้นไปได้แล้วก็มีความน่าสนใจนะครับครับแต่หุ้นใหญ่ก็ขึ้นมาเยอะแล้วพี่หูยังคิดว่ายังไม่แพงแล้วก็พร้อมจะขึ้นต่ออย่างนั้นเหรอครับใช่ครับเพราะว่าในหุ้นใหญ่เนี่ยหลายๆกลุ่มเลย P ratio ก็ยังอยู่ประมาณสัก10เท่าบวกลบนะครับแต่ในขณะที่หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยบริษัทที่เติบโตดีๆเนี่ยก็ซื้อขายกัน20กว่าเท่า30กว่าเท่า P ratio ซึ่งตรงนั้นจะแพงกว่าค่อนข้างมากนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าตลาดหุ้นไทยขึ้นไปแล้วคนจะมีความกลัวในเรื่องของความแพงเนี่ยการมาซื้อหุ้นที่ไม่แพงก็คือหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยก็จะอุ่นใจกว่านะครับดังนั้นผมคิดว่าคนที่ยังไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นในตลาดหุ้นและกลัวว่าตลาดหุ้นจะปรับฐานเนี่ยก็อาจจะเอาเงินเข้าไปลงทุนในหุ้นที่ไม่แพงไว้ก่อนนะนั่นคือหุ้นขนาดใหญ่นะครับซึ่งก็อาจจะเห็นได้ว่าหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะขึ้นนำตลาดได้ก่อนครับครับแม้หุ้นใหญ่น่าจะขึ้นนำตลาดได้ก่อนแล้วหุ้นใหญ่ที่ยังไม่แพงยังพอหาได้อยู่นะครับพี่คุยครับ
ยังมีอยู่พอสมควรเลยครับพี่อุ้ยครับต้นปีแบบนี้เนี่ยพี่อุ้ยคิดว่ามันเหมาะแค่ไหนกับการเตรียมตัววางแผนทางการเงินหรือว่าวางแผนการลงทุนตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับวางแผนนี่มันดียังไงแล้วถ้าไม่วางแผนเลยเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันแน่ครับเพราะว่าบางคนลงทุนในหุ้นลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทแต่ว่าก็ยังไม่ได้จัดพอร์ตการลงทุนแบบเป็นเรื่องเป็นราวเล่นหุ้นแล้วก็อาจจะมีความพอใจเป็นกองๆไปเป็นตัวๆไปอย่างเงี้ยทำไมเราถึงควรวางแผนทางการเงินแล้วการวางแผนตั้งแต่ต้นปีเนี่ยมันดียังไงแล้วถ้าไม่วางแผนเนี่ยมันจะส่งผลเสียอะไรตามมาบ้างครับพี่หุยครับครับจริงๆการวางแผนเนี่ยเรากำลังพูดถึงในเรื่องของอะไรที่มันระยะยาวใช่ไหมฮะแล้วก็ให้เห็นภาพทั้งหมดที่เราจะได้วางกลยุทธ์ให้ถูกต้องนะครับดังนั้นเนี่ยการวางแผนทางการเงินเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นภาพใหญ่ทั้งหมดดังนั้นเนี่ยการที่ตลาดหุ้นเคลื่อนไหวหรือสินทรัพย์ต่างๆที่เราลงทุนเคลื่อนไหวไปเนี่ยมันก็จะอยู่ในเขาเรียกว่าทิศทางที่เรามองไว้แล้วนะครับถ้าหากว่าเราไม่วางแผนเลยเนี่ยเราก็จะอ่อนไหวไปตามกระแสข่าวต่างๆแล้วก็มีแนวโน้มที่จะทำให้การลงทุนของเราเนี่ยจะเข้าข่ายเป็นการซื้อมาขายไปหรือเป็นการเก็งกำไรในระยะสั้นแทนนะครับดังนั้นเนี่ยการวางแผนแล้วก็การวางแผนการลงทุนที่ดีเนี่ยจะทำให้เรามีในเรื่องของความคาดหวังเรื่องผลตอบแทนที่เหมาะสมและในขณะเดียวกันเราก็รู้ความเสี่ยงด้วยว่าเราเสี่ยงอะไรในระดับไหนดังนั้นการวางแผนการเงินทุกๆปีตั้งแต่เริ่มแรกของปีเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยเราได้ตรวจสอบสินทรัพย์เราทั้งหมดว่าที่ผ่านมาเนี่ยผลตอบแทนจากการลงทุนเราเป็นยังไงบ้างนะครับดีหรือแย่กว่าที่ตั้งเป้าเอาไว้นะครับและปีนี้เนี่ยกลยุทธ์ที่จะจัดการแบ่งสินทรัพย์ไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยควรจะมีรูปแบบเหมือนเดิมหรือปรับเปลี่ยนไปอย่างไรไหมให้สอดคล้องกับทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุนต่างๆนะครับฉะนั้นอย่างน้อยเนี่ยการวางแผนที่ดีแล้วก็วางแผนตั้งแต่เนิ่นๆโดยเฉพาะวางแผนตั้งแต่ต้นปีเนี่ยก็จะทำให้ในแง่ของการบริหารการเงินของเราหรือการลงทุนของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่เหมาะสมนะครับแล้วก็จะทำให้เราไม่ไปอยู่ในจุดที่เขาเรียกว่าเป็นไปตามกระแสของตลาดหรือเข้าไปอยู่ในการเก็งกำไรแล้วก็มีโอกาสที่จะทำให้เราเนี่ยบรรลุเป้าหมายระยะยาวได้ใกล้เคียงมากยิ่งขึ้นเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายในระยะยาวนะครับพี่วุ้ยครับครับนี่ก็จะมาจากการวางแผนการเงินการวางแผนการลงทุนที่ดีนั่นเองนะครับโดยเฉพาะเป้าเพื่ออยากจะมีชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขเนี่ยอันนี้เป็นเป้าหมายสำคัญที่อยากให้ทุกคนให้ความสำคัญกันมากๆในแต่ละปีเลยนะเอาละครับพี่อุ้ยครับทีนี้ครับถ้ามีมุมมองต่อหุ้นไทยแล้วก็เชื่อว่าหุ้นไทยมีโอกาสที่จะทำแฮตทริกหมายถึงว่าเป็นบวก3ปีติดๆกันเนี่ยแล้วสนใจอยากจะลงทุนหุ้นผ่านทางกองทุนรวมบลจ.ทาลิสพอจะมีกรณีศึกษากองทุนหุ้นให้เราได้เป็นทางเลือกสักหน่อยไหมครับพี่อุ้ยครับถ้าเป็นกองทุนหุ้นทั่วไปนะครับก็จะมีกองทุนเปิดทาลิสหุ้นทุนกองนี้เนี่ยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่เติบโตสูงหมายถึงว่าขนาดใหญ่ก็ได้กลางก็ได้เล็กก็ได้อย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับดังนั้นเนี่ยในแง่ของ performance หรือผลตอบแทนของกองนี้เนี่ยก็อาจจะมีความผันผวนสูงหน่อยนะครับผลตอบแทนในรอบปี2017ทั้งปีที่ผ่านมาก็ถือว่าทำได้ใกล้เคียงกับตลาดนะครับก็ได้ 17.4% นี่คือผลตอบแทนย้อนหลังในปี2017ที่ผ่านมาของกองทุนเปิดทาลิสหุ้นทุนนะครับ 17.4% นะครับพี่หุยครับครับเป็นกองที่เน้นหุ้นเติบโตสูงแล้วก็ลงได้ทั้งหุ้นใหญ่หุ้นกลางและเล็กอย่างนั้นใช่ไหมครับพี่หุยครับใช่ครับนะครับแล้วก็อีกกองนึงก็จะเป็นกองทาลิสหุ้น Mid Small Cap นะครับครับก็จะเป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กนะครับหุ้นใหญ่ก็จะไม่ลงทุนนะครับโดยเฉพาะหุ้นที่อยู่ในเซ็ต50นะครับอัตราผลตอบแทนของหุ้นขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กในปีที่แล้วก็จะแพ้หุ้นขนาดใหญ่หน่อยนะครับอัตราผลตอบแทนปีที่แล้วเนี่ยทำได้อยู่ที่ 10.8% ครับผลตอบแทนย้อนหลังปีที่แล้วปี2017กองทุนเปิดทาลิสมิสมอนแคปหุ้นทุนนะครับอยู่ที่ 10.8% ด้วยกันนะครับนะบแล้วกองน้องใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปในช่วงปลายปีที่ผ่านมาแล้วครับพี่อุ้ยครับครับก็จะเป็นกองทุนที่เกี่ยวกับหุ้นธรรมภิบาล นะครับก็จะเป็น Thalys Equity ไทย CG นะครับครับก็เปิดมาในช่วงเดือนกันยายน
นะครับ กลางๆเดือนวันที่15กันยายนนะครับก็ถือได้ว่ากี่เดือนแล้วประมาณสัก3เดือนครึ่งก็อัตราผลตอบแทนก็ใช้ได้ทีเดียวอยู่ที่ประมาณ 6.1% ครับ3เดือนนะครับตั้งแต่เปิดกองคือ15กันยายนกองทุนเปิดทาริสหุ้นธรรมาภิบาลไทยผลตอบแทนอยู่ที่ 6.1% ต่อปีนะครับแต่ละกองเนี่ยเหมาะสำหรับผู้ลงทุนกลุ่มไหนบ้างครับพี่หุยครับทั้ง3กองเนื่องจากว่าเป็นหุ้นนะครับแล้วก็มีความผันผวนค่อนข้างสูงนะครับส่วนกองที่มีอาจจะมีความผันผวนสูงสุดเลยก็คงเป็นหุ้นกองขนาดกลางขนาดเล็กดังนั้นเนี่ยกองทุนเหล่านี้ก็เหมาะสำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงได้สูงนะครับแล้วก็สามารถลงทุนได้ระยะยาวคำว่ายาวก็คือว่าไม่ใช่3หรือ6เดือนนะครับ ควรจะอย่างน้อยเนี่ยให้ดีคือ3ปีหรือ5ปีขึ้นไปนะครับเพราะหุ้นในแต่ละปีเนี่ยผันผวนค่อนข้างสูงแล้วก็สินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยถ้าจะลงทุนแล้วให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีและรู้สึกว่ามันสามารถเปลี่ยนผลลัพธ์ทางด้านการเงินของเราได้เนี่ยมันจะต้องไม่ลงทุนเพียงแค่3เดือน6เดือนมันควรจะอย่างน้อยเนี่ย5ปีขึ้นไปนะครับซึ่งจะได้เห็นผลตอบแทนเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวนะครับดังนั้นก็3กองนี้ก็เหมาะสำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงได้สูงนะครับแล้วก็มีเงินเย็นสามารถลงทุนได้ในระยะยาวนะครับครับนะทั้ง3กองที่ว่ามาเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเลือกกองใดกองหนึ่งแค่เพียงกองเดียวลงมากกว่า1กองได้ไหมครับพี่หุยครับได้ครับได้ครับจะกระจายลงทุนก็ได้นะครับถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะเลือกกองหุ้นขนาดใหญ่ดีหรือหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กดีหรือหุ้นธรรมาภิบาลดีนะครับแต่ถ้าเรามีเป้าหมายชัดเจนละว่าเราจะเลือกกองใดกองหนึ่งก็เลือกกองใดกองหนึ่งก็ได้ครับครับถ้าสนใจอยากจะสอบถามเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นกองทุนเปิดทาริสหุ้นทุนกองทุนเปิดทาริสมิสมอลแคปหุ้นทุนหรือกองทุนเปิดทาริสหุ้นธรรมาภิบาลไทยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไหนยังไงบ้างครับพี่หุยครับครับก็ที่บลจ.ทาริสได้เลยนะครับที่เว็บไซต์ thalis.am.co.th หรือไม่ก็เบอร์โทรศัพท์ที่เบอร์020150222นะครับครับ020150222 020150222จันทร์ถึงศุกร์จันทร์ถึงศุกร์นี่โทรติดต่อได้เลยใช่ไหมครับพี่หุยครับได้เลยครับจันทร์ถึงศุกร์ครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดนะครับคงได้มีโอกาสคุยกับพี่คุยอีกนะครับในโอกาสต่อไปนะครับโอ้โหยังมีประเด็นให้พี่คุยได้ช่วยตอบคำถามเรื่องวางแผนการเงินมุมมองด้านการลงทุนแล้วก็การจัดแผนเกษียณผ่านทางกองทุนรวมอีกหลายหัวข้อเลยนะครับโอกาสหน้าคงได้กลับมาคุยกับพี่คุยอีกครั้งหนึ่งส่วนวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับพี่คุยครับครับยินดีครับพี่ยุทธครับสวัสดีครับครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับครับพี่หุยคุณประภาสตันพิบูลศักดิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนจากบลจ.ทาริสนะครับมาคุยให้ฟังถึงทิศทางแนวโน้มตลาดหุ้นไทยมาคุยให้ฟังถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินตั้งแต่ต้นปีและมีทางเลือกสำหรับท่านที่ชื่นชอบการลงทุนผ่านทางกองทุนรวมกรณีของบลจ.ทาริสมีมาฝากกันด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับท่านผู้ฟังที่ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือว่า LTF และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือว่า RMF เพียงเพื่อการลดหย่อนภาษีลองพิจารณาดูด้วยนะครับว่าราคากองทุนที่ท่านซื้อสร้างผลตอบแทนให้กับท่านหรือไม่นะครับบลจ.ทาริสมีกองทุน LTF และ RMF ที่มองมากกว่าการลดหย่อนภาษีโดยให้ความสำคัญกับการทำให้เงินลงทุนมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในระยะยาวแต่ถ้านักลงทุนที่ลงทุนในกองทุนประเภท LTF IMF นี้ไปแล้วต้องการปรับเปลี่ยนกองทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหรือสภาวะตลาดก็สามารถทำได้นะครับโดย1ครับสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจาก LTF IMF กองหนึ่งไปยัง LTF IMF อีกกองหนึ่งภายในบลจ.นั้นๆหรือจะสับเปลี่ยนออกจาก LTF หรือ IMF ของบลจ.1ไปยังกองทุน LTF หรือ RMF ของอีกบลจ.1ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ LTF RMF ที่บลจ.ทาริสก็ได้ที่เบอร์นี้นะครับ020150222 020150222หรือwww.thalisam.co.th นะครับทั้งนี้ครับผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับลงทุนถูกที่อยู่ถูกกองสามารถลดหย่อนภาษีและยังสร้างผลตอบแทนในระยะยาวได้ด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับ
ช่วงเป็นเงินเป็นทองมันนี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนไทยเรนนาคาเช่ารถโทรเลยนะ1647เที่ยวให้สนุกนะครับ